สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับ OS อัปเดตเช่นเดิมนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักเกมเศรษฐีเกมมือถือนะครับที่มาในรูปแบบบอร์ดเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากมาไม่มากก็น้อยนะครับเชื่อหรือไม่นะฮะว่าตัวเกมที่ผ่านมานั้นเนี่ยมียอดผู้เล่นนะครับกว่า200ล้านคนทั่วโลกและแน่นอนครับกับประโยคสุดคลาสสิกที่ใครๆเนี่ยน่าจะจำได้นะครับอย่างสร้างแลนด์มาร์คแล้วก็อย่าเอามือฉันไปอะไรพวกนี้นะครับด้วยระบบตัวเกมที่เข้าใจง่ายสามารถเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าเล่นคนเดียวก็สนุกนะครับจึงทำให้เกมนี้เข้าไปอยู่ในใจของผู้เล่นหลายๆคนได้ไม่ยากนะครับและล่าสุดนะครับทาง Netmarble ครับผู้พัฒนาและให้บริการนะครับผมก็ได้ประกาศเปิดตัวเกมเศรษฐี2 Meta World เกมกระดาน Metaverse ใหม่ที่พร้อมนำเสนออสังหาริมทรัพย์และคอลเลกชันอาคารสิ่งก่อสร้างเสมือนจริงพร้อมเปิดให้บริการนะครับและดาวน์โหลดบนทั้ง Google Play App Store และแพลตฟอร์ม PC นะครับในวันที่19เมษายนนี้แล้วโดยในภาคนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักลงทุนผ่านการเล่นเกมกระดานและครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในโลกเมตาเวิลด์นะครับการเพิ่มเลเวลนักลงทุนเนี่ยจะส่งผลให้ผู้เล่นมีสำนักงานที่ใหญ่โตมากขึ้นรวมไปถึงได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายซึ่งโหมดการเล่นนะครับผู้เล่นเนี่ยจะได้เล่นเกมกระดานแสนสนุกที่เล่นง่ายและคุ้นเคยนะครับบอกเลยว่าเล่นเพลินทุกเพศทุกวัยอาศัยกลยุทธ์ของตัวเองในการเลือกการ์ดลูกเต๋าและสกิลตัวละครผู้เล่นนะครับจะสามารถใช้การ์ดตัวละครลงในเกมได้ถึง4ใบในภาคนี้นะฮะนอกจากนี้การ์ดตัวละครแต่ละใบก็จะมีสกิลของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปอีกแถมมันยังอัปเกรดได้อีกด้วยทำให้ผู้เล่นนะครับสามารถสร้างกลยุทธ์ของตนเองจากการเลือกใช้การ์ดและสกิลต่างๆได้หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้นครับสำหรับตัวเกมนะฮะจะมีให้เลือกเล่นทั้งหมด9 channel ซึ่งจะมีเงื่อนไขการเข้าเล่นที่แตกต่างกันออกไปและมีแผนที่ให้เล่นเบื้องต้นนะครับ2แผนที่ก็คือแผนที่กรุงโซและนิวยอร์กครับโดยจะมีการเพิ่มแผนที่ใหม่ๆนะฮะเข้ามาในอนาคตอย่างแน่นอนมาต่อกันที่โหมดใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวชูโรของภาคนี้อย่างระบบ Meta World หรือแผนที่ในเกมนะครับที่อ้างอิงจากแผนที่ที่ดิน3มิติที่ลงทะเบียนไว้จากโลกจริงผู้เล่นเนี่ยจะได้พบกับสถานที่สำคัญนะครับที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่นเทพีเสรีภาพหรือ World Trade Center เป็นต้นนะครับภายในเกมนะครับผู้เล่นจะสามารถรับของรางวัลต่างๆได้จากการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงนี้แล้วก็สร้างเมืองในแบบของตนครับในขณะที่ผู้เล่นนะครับยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วก็รวมไปถึงอาคารเสมือนจริงด้วยนะครับผู้เล่นนะครับสามารถนำเงินที่ขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆภายในเกมนะฮะหรือว่าได้จากการเล่นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเมตาแคชครับซึ่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ITU หรือ Ethereum ได้ซึ่งมันเป็นสกุลเงินดิจิทัลของทาง Netmarble นะครับที่สามารถหามาได้จากในเกมเลยฮะแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมต่างๆหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินในโลกแห่งความจริงก็ด้วยการเทรดได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกับการ Play to Earn นั่นเองนะครับต้องบอกว่านอกจากเราจะสนุกกับเกมแล้วยังสามารถสร้างรายได้ไปกับมันได้ด้วยและอีกอย่างนะครับในเกมเศรษฐี2 Meta World นะครับผมก็คือการสร้างอวตารของตัวเองได้ตามความตั้งใจเลยนะครับโดยจะมีคอสตูมเครื่องแต่งกายเนี่ยโอ้โห248ชิ้นนะครับอย่างน้อยๆซึ่งให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับได้ปรับแต่งกันได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งอวตารของเรานี้นะครับจะปรากฏขึ้นทั้งในเกมกระดานแล้วก็เมตาเวิลด์ด้วยนั่นเองสำหรับเว็บไซต์นะฮะของทางตัวเกมนะครับผมยังมีการกล่าวถึงโรดแมปต่างๆที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยทางเกมเศรษฐี2 Meta World ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ผู้เล่นครับได้ไปร่วมสนุกกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจำนวนลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมก็คือไปลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับแล้วก็รอรับของรางวัลลุ้นให้ตัวเลขมันถึงอะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ Official นะครับหรือทางแฟนเพจเขาเลยนะฮะตัวเกมครับจะเปิดให้บริการย้ำกันทีนะครับทั้ง Google Play App Store และ PC ด้วยนะครับในวันที่19เมษายนนี้นะครับหลังสงกรานต์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการติดตามข้อมูลนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของเกมเศรษฐี2 Meta World สามารถติดตามในช่องทางจากคอมมูนิตี้ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Discord Twitter แล้วก็ Facebook เลยนะครับเข้าไปอ่านกันได้หมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่เอามาอัปเดตกันนะฮะกับเกมเศรษฐี2 Meta World เกมใหม่ที่กำลังจะเตรียมตัวเปิดในเร็วๆนี้แล้วนะฮะก่อนจากกันนะครับยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆและอัปเดตแบบนี้จากพวกเราออนไลน์สเตชันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ